แต่เชื่อว่าแม้หลายคนจะพยายามทำเป็นลืมหรือว่าทำเป็นเหมือนว่ามันไม่ได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของเรานะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่มีทางหายไปนะคะและบางครั้งแสดงว่าการนั่งแล้วก็ตั้งใจดูมันอย่างจริงจังเนี่ยนะคะมันก็สามารถช่วยเยียวยาได้ในจุดนึงตอนนี้ไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะถามว่าเราจะมารับศพลูกเราวางทำยังไงยังไงก็ใส่ลงแล้วก็บอกเขาแถมลงให้ใบบอกลงเขาให้ทางมาฉันไม่ต้องการหรอกฉันไปซื้อลงมาแล้วเดี๋ยวฉันขอสถานที่อาบน้ำให้แต่งตัวให้ลูกฉันเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าให้ลูกฉันแล้วฉันก็รับศพฉันกลับบ้านดีว่ายังไอ้ที่เขาโยนกองกองเอาไว้ไม่รู้เป็นยังไงลูกฉันยังดีหน้าตาไม่พกช้ำดำเขียวเลยนะโดนกระสุนนัดเดียวเท่านั้นนะบัดขั้วหัวใจแล้วก็เท่านั้นก็จบไปชีวิตเราเป็นแม่น่ะเลี้ยงลูกมาอายุ22ไปโดนกระสุนเขาลูกเดียวอย่างเงี้ยมันเจ็บใจนะพ่อก็ออกจากธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่โรงพักนะไปดูเขาบอกว่ามีบัตรนักศึกษาอยู่ที่นั้นตกหล่นอยู่ตำรวจเขาก็เก็บไปไว้เป็นหลักฐานออกกระเวนดูตามที่พักที่เคยไปบ้านของเพื่อนของปรากฏว่านักศึกษาหนีกันหมดไปหาใครก็ไม่เจอเก็บเสื้อผ้าที่เหลืออยู่ที่หอพักข้าวของอะไรที่มีของเขาก็เก็บเอามาบ้านทั้งหมดว่าพ่อก็กลับมาถึงบ้านบอกแม่ว่าไม่มีหมดหวังแล้วมันทำให้เราปากเก่งก่อนนี้นะเขามาจะมาค้นบ้านค้นอะไรจะอะไรไงที่นี่มาค้นมาค้นอะไรถามว่าที่บ้านเราเป็นคอมมิวนิสต์หนังสือมีอะไรบอกโอ้ฉันต้องไปเป็นลูกเสือชาวบ้านที่วัดเกาะลูกกับน้องมันทำต้องไปดอนเมืองกับเจ้าเปียกไม่รู้เขาจะเป็นลูกผีลูกคนยังไงเขาก็ลูกเขาตายทั้งคนจะว่าจะเยียวยามั่งหรืออะไรมั่งเปล่าไม่พูดถึงเลยนะเวลานี้ฉันไปทุกปีเลยฉันต้องมันยังไงอ่ะพอใกล้จะถึง6ตุลาแม่ก็นอนร้องไห้ก่อนแล้วนะเขาจะมาคิดว่าเข็นฆ่าพวกนิสิตนักศึกษาที่เขาเรียนมากว่าเขาจะเรียนจบมาน่ะแล้วเขามาเข็นมาฆ่าอย่างเงี้ยให้ความเป็นธรรมเขามั่งแล้วก็มีความไต่ตองคิดดูเขามีความรู้อ่ะนะเขาเรียนหาความรู้อย่าเข็นอย่าฆ่าเลยพระคุณคิดว่าเราผู้ใหญ่เราทำอะไรมันถูกซะหมดอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมเลยแล้วทุกวันนี้แม่เล็กก็ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมจากรัฐบาลยุคไหนยุคไหนก็ไม่เคยได้รับได้ความเหลียวแลหรือจะถามทุกสุขเรามั่งไม่มีเลยไม่มีเลยสักยุคหนึ่งทุกวันนี้ถึง30-40 ปีนี่ฉันก็ยังคิดถึงลูกฉันเหมือนอย่างกระเด็ดลงแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณแม่เล็กกำลังบอกเรื่องของความเป็นธรรมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของการเอามาเชิดชูกันหรือว่าจะมอบเหรียญตราหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่คือการใหความสำคัญกับชีวิตที่มันสูญเสียไปโดยไม่ทำเป็นว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนคือตอนนี้มันเหมือนว่าเหตุการณ์ที่ถือว่าต้องเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาสังคมและการเมืองไม่เฉพาะการเมืองเป็นเรื่องของสังคมด้วยในประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสำคัญเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดติดกันขนาดนี้ห่างกันเพียง3 ปีเท่านั้นปี16กับปี19รวมถึงในปีที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่กลับถูกลืมไปแบบดื้อๆเหมือนไม่เคยเกิดเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมได้ชมไปนั้นนะคะเป็นสารคดีนะคะชื่อความทรงจำไร้เสียงหรือ Silence Memory นะคะจะหยิบเอาข้อมูลนี้นะคะมาจากเว็บไซต์ประชาไทยนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ฉายที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชนที่ศาลายานะคะเป็นเมื่อวันที่20 ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะเป็นเรื่องของ2ครอบครัวนะคะซึ่งสูญเสียลูกไปในวันที่6ตุลาคม2519ประกอบด้วยคุณแม่เล็กซึ่งเราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณวิทยาพรนะคะ
เป็นคุณแม่ของคุณมนูวิทยาพรนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกท่านนึงก็คือคุณพ่อจินดาทองศิลป์นะคะคุณพ่อของคุณจารุพงษ์ทองศิลป์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มธรรมศาสตร์นั่นเองโดยรวมๆแล้วเนี่ยสารคดีนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Hearing Historical Voice นะคะ Oral History of Political Violence in Southeast Asia Connecting Past Violence The Present Situation and Future Justice นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเฉพาะในประเทศไทยแต่มันยังมีเหตุการณ์ที่อินโดนีเซียในสมัยซูฮาโตหรือว่าอะไรใดๆก็ตามยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Asian Public นะคะ Intellectual Program นะคะ Nippon Foundation นั่นเองผู้ที่จัดทำขึ้นนะคะคือคุณพัทรพรผู้ทองกับเพื่อน Creative สวนีสังขาระคุณผู้ชมที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะปกติเราอาจจะคุ้นกับสารคดีที่เมื่ออ้างอิงถึงเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะต้องมีภาพเป็นฟุตเทจของในยุคนั้นมาแปะนี่ก่อนไหมคะแบบว่ามีการเหมือนเล่าย้อนไปวันนั้นเป็นแฟลชแบ็คแต่นี้ไม่มีอันนี้จะไม่มีอันนี้เป็นการพูดคุยในวันนี้ณปัจจุบันขณะกับสิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่มันยังคงเป็นแรงกระเพื่อมนะคะของวันนั้นนะคะที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ภาพจากวันนั้นเนี่ยมาเพื่อสร้างอารมณ์เลยแต่ว่าตัวผู้จัดทำเนี่ยใช้เวลานานเป็นปีๆเพื่อจะสร้างความคุ้นเคยกับพ่อแม่ของผู้สูญเสียนะคะคือถ่ายจริงเนี่ยก็ประมาณ 2-3 วันเท่านั้นนะคะแต่ว่าไปพูดคุยไปทำความคุ้นเคยไปคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเวลานานทีเดียวนะคะ